ที่ที่ซื้อมานะคะก็จะมีอัลมอนด์มิลค์มัทฉะโอเคแล้วก็เป็นอัลมอนด์มิลค์รสวานิลาค่ะต่อไปจะเป็นอัลมอนด์มิลค์จะเป็นสูตรออริจินอลนะคะราคาแพ็ค1แพ็คมีทั้งหมด3กล่องด้วยกัน3กล่องนี้1แพ็คก็จะราคา59บาทค่ะอันนี้ก็59บาทเหมือนกันส่วนถ้าเป็นกล่องใหญ่กล่องใหญ่946มิลลิลิตรก็จะอยู่ที่กล่องละ85บาทกล่องใหญ่เป็นมัทฉะนะคะซึ่งในวันนี้เรามาชิมพร้อมกันว่ารสชาติแต่ละรสชาติจะเป็นยังไงสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ผมก็จะมารีวิวอัลมอนด์มิลค์อัลมอนด์มิลค์คือน้ำนมอัลมอนด์นะคะพอดีอยากกินน้ำนมอัลมอนด์มิลค์ยี่ห้อนี้มากเห็นโฆษณาใน YouTube ก็เลยไปหาซื้อในเซเว่นในสาขาที่ตัวเองอยู่ใกล้ๆนี้ใช่ไหมบังเอิญไม่มีแต่กินยี่ห้อนี้ไงคะก็เลยไม่มีใช่ไหมก็เลยสั่งซื้อใน Lazada แล้วก็เลยเลือกรสที่อยากกินก็เลยเลือกรสที่อยากดื่มนะคะรสแรกที่ซื้อมาก็จะเป็นวานิลานะคะรสที่2ก็จะเป็นออริจินอลนะคะคอสรสที่3ก็จะเป็นรสมัทฉะค่ะมัทฉะซึ่งมัทฉะขวดใหญ่นะคะปริมาณอยู่ที่946มิลลิลิตรค่ะราคาจะอยู่ที่85บาทส่วนรสออริจินอลขนาด180มิลลิลิตรค่ะซื้อมา1แพ็คก็จะมี3กล่องราคาอยู่ที่59บาทส่วนวานิลาก็เหมือนกัน3กล่อง1แพ็ค3กล่องราคา59บาทนะคะจะบอกก่อนเลยว่าไม่เคยกินน้ำนมอัลมอนด์มาก่อนนี่เป็นครั้งแรกนะคะทีนี้จะมาลองชิมดูว่ารสชาติแต่ละรสชาติของแต่ละรสเป็นยังไงบ้างค่ะมาที่รสแรกนะคะจะเป็นรสออริจินอลเรามาชิมพร้อมกันว่าจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวแกะก่อนนะแป๊บนึงซึ่งในข้างกล่องเขาจะบอกว่า1อุดมไปด้วยแคลเซียม2ก็คืออุดมไปด้วยวิตามินอีนะคะแล้วก็ไม่มีส่วนผสมของนมวัวก็คือจะเป็นอัลมอนด์ล้วนๆเลยต่อไป no cholesterol คือปราศจากคอเลสเตอรอลนะคะสูตรมังสวิรัตสูตรมังสวิรัตก็คือคนที่กินเจหรือคนที่ทานผักเนี้ยกินได้เลยค่ะขนาดกล่องก็จะมีขนาดกล่อง180มิลลิลิตรค่ะเรามาชิมว่ารสออริจินอลจะเป็นยังไงต้องเขย่าก่อนดึงออริจินอลหวานอร่อยอ่ะแบบรสชาติกลมกล่อมมากเลยหวานคือหวานกำลังดีอ่ะไม่หวานมากเกินไปอร่อยค่ะแนะนำอัลมอนด์มีประโยชน์นะคะมีวิตามินอีด้วยมีวิตามินอีแล้วที่สำคัญจะบอกว่าส่วนผสมนะคะอันนี้นะส่วนผสมข้างกล่องจะเขียนไว้ว่าอัลมอนด์มีทั้งอัลมอนด์ 96.6% หูถือว่าเยอะเลยนะคะ 96.6% อ่ะต่อไปเรามาชิมรสต่อไปค่ะเฮ้ยหอมอ่ะเนี่ยรสชาติจะคล้ายๆแบบถั่วเหลืองเลยอ่ะคล้ายกับน้ำนมถั่วเหลืองหวานกำลังดีค่ะหวานไม่เยอะอร่อยถ้าแช่เย็นนะคงจะอร่อยกว่านี้นี่สีจะแบบเขียวเข้มๆหน่อยนี่นะคะมัทฉะเรามาชิมอร่อยฮะสีนี้อร่อยแบบรู้สึกว่าแบบมัทฉะเข้มข้นมากนะคะอร่อยโหคืออยากจะบอกว่าแต่ก่อนฝนเป็นคนที่ไม่ชอบชาเขียวแต่พอมากินแบบอัลมอนด์รสชาเขียวเงี้ยคืออร่อยมากอ่ะทุกคนอร่อยอ่ะค่ะสำหรับความชอบส่วนตัวหนูนะจากที่ลองชิม
3รสมาแล้วใช่ไหมคะนี่ชอบที่สุดเลยคือ ชาเขียวค่ะชาเขียวมัทฉะก็คือบอกไว้ก่อนคือต้องบอกไว้ก่อนว่าแต่ก่อนอ่ะไม่ชอบชาเขียวนะพอมาชิมชาเขียวรู้สึกว่าโหชาเขียวเขาเข้มข้นมากอ่ะเข้มข้นบวกกับแบบนมอัลมอนด์นะคะคืออร่อยอ่ะกินแล้วแบบฟินอ่ะฟินวานิลาก็อร่อยแบบสูตรออริจินอลก็อร่อยค่ะแต่แบบที่ชอบที่สุดเลยก็คือจะเป็นชาเขียวมัทฉะค่ะ